กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยถือว่าเป็นดาวเด่นณขณะนี้จริงๆนะครับล่าสุดนี้เองซาอุดิอาระเบียได้วางแผนในการดึงเม็ดเงินลงทุนต่างๆนะครับด้านอาหารสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นเม็ดเงินที่คาดว่าจะมีการดึงดูดการลงทุนต่างๆนะครับสูงหลักแสนล้านทีเดียวครับคุณบุญทีพาณิชย์ประภัยนะครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่าจากการติดตามการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ล่าสุดได้รับการรายงานนะครับจากทางคุณอภิชาติประเสริฐสุดท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียทูตพาณิชย์ก็รายงานนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ของซาอุดีอาระเบียประกาศว่าทางซาอุดีอาระเบียนะครับตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในปี2035มูลค่าเนี่ยคิดเป็นกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเม็ดเงินไทย 730,000 ล้านบาททีเดียวเพื่อเป็นการหนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเช่นนมเบเกอรี่ขนมเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าสูงสุดของพืชผลทางการเกษตรรวมถึงการสร้างงานมากกว่า 4,000 ตำแหน่งด้วยกันนอกจากนี้ยังตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการส่งออกอีกนะครับเป็น2เท่าจาก 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 130,000 ล้านบาทในปี2022เป็น 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 380,000 ล้านบาทด้วยกันในปี2035นะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้มีการดำเนินงานหลากหลายโครงการด้วยกันเช่นการเพิ่มกำลังการผลิตสัตว์ปีกมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์คิดเป็นประมาณ 42,000 ล้านโดยบริษัทอัลมารายนะครับแล้วก็โรงงานผลิตสัตว์ปีกที่มีการดำเนินการอีกกว่า120ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ากว่า 4,200 ล้านโดยบริษัทอาระฟู้ดอินดัสทรีนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม GBS ของบราซิลในตอนออกกลางและยังมีโครงการทูน่ากระป๋องนะครับอีกกว่า133ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ากว่า 4,600 ล้านบาทด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ